เช้าถ่ายภาพติดดวงไฟปริศนาชื่อว่าเป็นผีกระสือซึ่งที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 19:45 นพบเห็นทางด้านหลังกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นางสาวปนัดดาศรีมารักอายุ16ปีชาวบ้านอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผู้ที่พบเห็นกระสือตนก็ได้นั่งกินข้าวอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเห็นท้องฟ้ามีดาวเยอะแยะจึงออกมาถ่ายภาพบนท้องฟ้าซึ่งก็ปรากฏว่ามีแสงไฟอยู่บริเวณต้นไม้จึงถ่ายไปที่ต้นไม้ข้างหลังซึ่งก็ปรากฏว่าติดภาพคล้ายกับกระสือจึงให้เพื่อนกับแฟนดูว่าเป็นภาพอะไรพอขยายภาพออกมาก็พบว่าเป็นภาพคล้ายกับกระสือที่มีหัวมีไส้มีแสงไฟชัดเจนบริเวณที่พบเห็นกระสือเป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณด้านล่างมีศาลเจ้าขั้นต้นไม้ต้นไม้สูงราวประมาณ10เมตรแล้วก็หายไปในต้นไม้ต้นนั้นเลยบริเวณนี้เป็นป่าโดยส่วนมากแล้วก็มีลำธารหลายสายชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็เคยเห็นกระสือหลายคนแล้ว